สวัสดีค่ะวันนี้พระอาทิตย์ไลฟ์นะคะพบกับดิฉันรจเลขสุรการโกศลนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่ยึดถือคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุนะคะอย่าบ้าบิ่นมัวแต่อ้างช่างหัวมันถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์หนาต้องเอื้อเฟื้อปฏิบัติเต็มอัตราโดยถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายการช่วยเพื่อนเหมือนช่วยตัวเราเองเมื่อจิตเพ่งเล็งช่วยหวยทวยสหายย่อมลดความเห็นแก่ตัวลงมากมายทุกๆรายอย่าเคว้งคว้างชั่งหัวมันฟังแล้วนะคะก็จะเห็นถึงเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนหรือว่าไม่รอในเรื่องของวันเวลาค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้พระอาทิตย์ไลฟ์นะคะแขกรับเชิญที่วันนี้เราจะนำมาเจาะลึกเรื่องราวเชื่อได้ว่าหลายๆท่านอาจจะพอคุ้นหูนะคะแท็กซี่ฮีโร่สุวรรณฉัตรหรือว่าพี่แท็กซี่ใจดีนะคะหรือว่าพี่เดี่ยวนั่นเองนะคะแท็กซี่ที่คอยให้ความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรนะคะหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงรวมไปถึงคนพิการนะคะซึ่งพี่เดี่ยวเนี่ยนะคะก็ทำเรื่องนี้เนี่ยมายาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะก็จะเห็นว่ารถของพี่เนี่ยนะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่รอบคันเลยทีเดียวนะคะคือเป็นจิตอาสานะคะถ้าขาดคนอุ้มขาดคนเข้าไปช่วยเหลือนะคะพี่เดี่ยวเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะโดยพี่เดี่ยวนะคะก็มีแนวความคิดเรื่องของทำดีได้ดีนะคะแล้วก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดนะคะชีวิตในวัยเด็กของพี่เดี่ยวเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มาเริ่มจุดเริ่มต้นของการเข้าไปเป็นจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือแบบนี้พี่เขามีความคิดกระบวนการทางความคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่เขาบ้างแล้วนะคะรวมไปถึงณปัจจุบันนะคะก็มีครอบครัวแล้วมีภรรยาที่น่ารักและที่สำคัญเนี่ยภรรยาเป็นคุณหมอเอ๊ะไม่รู้ว่าเป็นเส้นทางไปพบรักกันได้อย่างไรนะคะจากเป็นแท็กซี่ใจดีเนี่ยนะจนมาถึงเรื่องราวในปัจจุบันนะคะเชื่อแน่ว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระและความรู้อย่างแน่นอนนะคะกับประเด็นถนนแห่งชีวิตสุวรรณฉัตรพรหมชาตินะคะแท็กซี่ใจบุญแล้วก็แน่นอนนะคะในวันนี้นะคะพิธีกรของเราอีกหนึ่งท่านนะคะคุณอริรัตน์เล็กจุฬานะคะแล้วก็แน่นอนแขกรับเชิญของเรานะคะพี่สุวรรณฉัตรพรหมชาตินะคะเราจะได้เจอกันในช่วงหน้าแน่นอนค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักก่อนครู่หนึ่งค่ะพระอาทิตย์ไลฟ์ในวันนี้นะคะเราอยู่กับนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะซึ่งมีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือรอให้รวยก่อนชาตินี้ก็ไม่ได้ทำนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทำความดีนั่นเองนะคะแล้วก็ขอต้อนรับนะคะพิธีกรร่วมรายการของเรานะคะคุณอริรัตน์เล็กจุฬานะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเรานะคะคุณสุวรรณฉัตรพรหมชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เดี่ยวด้วยค่ะขออนุญาตเรียกพี่เดี่ยวก็แล้วกันนะคะจะได้สะดวกสบายแล้วก็ง่ายต่อการพูดคุยแต่ว่าหลายแน่นอนหลายท่านเนี่ยนะคะก็รู้จักชื่อพี่กันดีอยู่แล้วชื่อสุวรรณฉัตรนะคะหรือว่าสุวรรณฉัตรค่ะพี่เราออกสุวรรณฉัตรพรหมชาติสุวรรณฉัตรพรหมชาติชื่อเพราะมากใช่ค่ะคือมีการเปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่าคะเกิดวันฉัตรมงคลครับแล้วป้าเป็นคนทำคลอดให้ที่บ้านครับป้าก็ตั้งชื่อว่าเกิดวันฉัตรก็สุวรรณฉัตรสุวรรณฉัตรครับก็ใช้นามสกุลแม่เป็นนามสกุลลุงเนาะค่ะพรหมชาติครับครับทั้งชื่อทั้งนามสกุลนี่บ่งบอกถึงความเป็นคนดีมากเลยคือมีทั้งฉัตรและมีทั้งชาตินะคะเป็นตัวตนที่เป็นอย่างนี้มาตั้งนานพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะครับเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแม่นี่อยู่อำเภอช้างกลางครับส่วนพ่อนี่เป็นชาวปากพนังครับทีนี้ผมเองนี่ก็คือที่ว่าเกิดนี่ไม่ได้เกิดโรงพยาบาลเนาะเพราะป้าเป็นคนทำคลอดและป้าก็ตั้งชื่อให้ด้วยเนื่องจากว่าแม่นี่ท้องมาเขาเรียกว่า8เดือนมาก็ลุงก็โมโหว่าท้องไม่มีพ่อก็เลยต้องมาอยู่กับป้าลูกพี่ลูกน้องอีกเกิดมาแม่ก็รับจ้างทั่วไปค้างปลาเก็บยางรับจ้างหรือกรีดยางอะไรเงี้ยครับส่วนตัวผมเองก็พอไปโรงเรียนนี่ก็เหมือนกับ
แม่ก็ลำบากเนาะเหมือนเด็กอื่นก็อาจจะมีรองเท้าใส่มีพ่อขับรถไปส่งขี่อยากปั่นจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ไปส่งอะไรเงี้ยผมเองก็ต้องเดินเท้าเปล่าทางลูกลังซึ่งไกลจากโรงเรียนขับเท้าเปล่าอย่าลูกลังมันก็เจ็บเนาะเด็กก็เลยต้องเดินลัดทางสวนยางพอเดินลัดทางสวนยางนี่ต้องเจอหนามกับเจอเขาเรียกว่าลากยางอะลากยางนี่ก็คือจะไปสะดุดเล็บจนหลุดเกือบทุกเล็บอะแล้วก็หัวเข่าก็จะเป็นแผลพอล้มอะไรเงี้ยฮะก็คือชีวิตลำบากอุปสรรคในชีวิตยามเด็กกางเกงก็ปะก้นนะปะก้นเต็มเลยเสื้อก็ปะหลังอะไรเงี้ยหนังสือก็หอบเอาพอฝนตกตัดใบทองกล้วยมาห่อเอาเด็กจนบางคนเขายังมีเรียกว่าจนเลยนะพี่ยังมีย่ามพระใส่หนังสือบ้างอะเราไม่มีจนครับแล้วเวลาไปโรงเรียนเนี่ยคือรู้แล้วว่าต้องเก็บผักกูดผักกูดนี่ก็ทากเนาะทากนี่มันไต่กัดหูมั่งคอมั่งตรงนี้พออิ่มมันก็จะร่วงลงไปเองมันก็จะไต่เราบางทีเราไม่เห็นหรอกว่ากัดตรงไหนบ้างหลังหูบ้างอะไรบ้างได้ผักกูดกรัมละ3บาททำเป็นกรัมไว้3บาท5บาทแล้วเอาไปขายให้ครูประจำชั้นหรือว่าอะไรเงี้ยก็หาค่าขนมใช่เวลาพักเที่ยงเงี้ยเพื่อนอาจจะไปทานข้าวเสร็จก็ไปวิ่งเล่นเตะฟุตบอลอะไรก็ว่ากันผมเนี่ยไปนั่งรอให้เพื่อนทานข้าวเสร็จกันหมดล้างชามกินข้าวฟรีก็ทำอย่างนี้จนถึงป.3เทอมแรกป.3เทอมแรกจนเขาเรียกว่ามีบทภาคฤดูร้อนที่วัดมะนาวหวานที่อำเภอช้างกลางแต่ก่อนนี้ตำบลช้างกลางเดี๋ยวนี้เป็นกิ่งอำเภอหรืออำเภอช้างกลางไปแล้วซึ่งวัดมะนาวหวานเนี่ยบวชเฉลิมพระเกียรติบวชประมาณ61รูปมีทั้งพระและเนนผมก็หนึ่งอยู่ในนั้นคนอื่นเขาจบป.6หมดไปบวชเรียนผมนี่ป.3ก็บวชแล้วบวชแล้วก็ค่ะครูก็เป็นการบวชหนีความจนไหมคะก็น่าจะว่าได้เลยเพราะว่าบวชเข้าไปแล้วเนี่ยครูพอเปิดเทอมครูไปบังคับให้สึกไม่ยอมสึกก็รู้ว่าถ้าสึกแม่ลำบากไงก็ไม่สึกก็เหมือนกับว่าได้อบรมบ่มนิสัยจากครูบาอาจารย์ต่างๆสอบเขาเรียกเรียนนักธรรมตีท่องจำไปบิณฑบาตยังต้องวางบนฝาบาทเพื่อท่องจำงานที่อาจารย์สั่งศีล227ข้อเนี่ยท่องทีละ5ข้อ10ข้อ20ข้อแล้วก็ต้องท่องส่งอาจารย์ในโบสถ์มั่งในห้องเรียนมั่งก็ดึกดื่นกว่าจะได้นอนเพราะต้องท่องตอนเช้ามาจำไม่หมดก็ต้องวางบนฝาบาทไปก็อย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยแต่วัดอยู่นานแค่ไหนคะบวชอยู่สอบนักธรรมตีสิทธิ์ก็เลยคิดอยากเห็นหน้าพ่อสักครั้งหนึ่งครับก็คือแล้วก็ถือว่าวัดมะนาวหวานนี่เป็นวัดที่เป็นแบบอย่างมากๆซึ่งให้ลูกหลานของญาติโยมเนี่ยเขาเรียกว่าได้เรียนจนจบด็อกเตอร์ก็มีออกมาเป็นผู้บริหารเยอะแยะไปหมดมามีสาขาอาชีพต่างๆเยอะแยะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ออกมาแล้วมีคุณภาพแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินเยอะแยะซึ่งผมก็เคารพรักอย่างมากพอวันนึงอยากเห็นหน้าพ่อเนาะก็ไปนั่งรถสองแถวขึ้นตัวเมืองนครศรีธรรมราชพอไปตัวเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบคือไปสืบเน้นน้อยๆไปสืบทราบได้อยากตามหาพ่อแค่รู้ว่าพ่อเคยอยู่ตรงนี้แค่รู้ว่าพ่อเคยอยู่แถวไหนบ้างเพราะแม่ไม่ยอมบอกความจริงเพราะแม่นี่โกรธพ่อมากแม่ก็ไม่บอกว่าพ่ออยู่ที่ไหนหน้าพ่อก็ไม่เคยเห็นพ่อไม่รู้จักบ้านแม่ไม่รู้จักบ้านพ่อไปเจอกันข้างนอกพ่อทำงานก่อสร้างแล้วพ่อเนี่ยเมียเยอะลูกเยอะแม่ก็โกรธไงโกรธแล้วแม่ท้องแบบกลับมาแม่ก็ไม่ยอมบอกพอถามแม่ทีไรว่าพ่อผมเป็นใครเกิดจากกระบอกไม่ไผ่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ชอบใช่แม่ก็ชอบพูดอย่างนี้ตลอดเลยจนวันว่าเราเป็นพี่น้องกันพ่อกับแม่ก็บอกว่าเกิดจากกระบอกไม่ไผ่เหมือนกันครับจนวันนึงก็เลยรู้สึกว่าพี่เป็นลูกคนเดียวของคุณแม่ครับก็เลยรู้สึกว่าอยากเห็นหน้าสักครั้งนึงว่าหน้าตาเหมือนเราไหมอะไรไหมเพราะใครๆเพื่อนๆก็ชอบล้อว่าลูกไม่มีพ่อมั่งอะไรมั่งคนผู้ใหญ่บางทีแกล้งเด็กมั่งหยอกเราแรงๆมั่งแกล้งเราก็เลยรู้สึกติดค้างในใจนั่งรถสองแถวจากวัดมะนาวหวานไปตัวเมืองไปเจอลุงรถตู้เห็นเน้นน้อยสะพายย่ามมาเน้นไปไหนอ่ะตามหาพ่อรู้ยังแถวไหนไม่รู้ไปหาวัดอยู่ก่อนหาดใหญ่สงขลาปรากฏว่าลุงท่านนี้เนี่ยเห็นเนนน้อยมาเนี่ยไม่เก็บปัจจัยยังแถมถวายด้วยอีก100บาท มันแบบเงินในย่ามมีอยู่นิดเดียวรู้สึกความประทับใจอ่ะว่าซาบซึ้งเลยซาบซึ้งเลยว่าลุงท่านนี้ถือว่าเป็นโยมแบบอย่างคือเป็นพุทธบริษัทที่ดีให้ความสะดวกแก่สมณะในการเดินทางอ่ะถ้ามีอย่างนี้เยอะๆมันดีนะตามภาษาเนนเรารู้สึกปลื้มว่าเออมาเจอลุงใจดีเท่าแล้วตอนนั้นกี่ขวบตอนนั้นก็ประมาณป.3ก็ประมาณ9ขวบ9ขวบทีนี้9ขวบกว่าลุงแกก็ใจดีเนาะแกก็ถามเนนแล้วจะไปจำวัดไหนอ่ะเข้าไปถึงตัวเมืองก่อนแล้วเจ
อซุ้มวัดไหนก็ค่อยว่ากันก็ได้ไปอาศัยอยู่วัดเขาแก้วตำบลเขาลูกช้างครับก็ไปเดินเข้าไปก็ค่ำนั่นแหละไปเจ้าวาดท่านก็เป็นอัมพาตนอนอยู่เหมือนกันเจ้าวาดแล้วหลวงพ่อแพ้วท่านก็ใจดีท่านก็ให้อยู่กุฏิท่านเนี่ยเล็กๆมันมีอยู่สองห้องท่านก็ให้อยู่ห้องหนึ่งเวลาเดินบิณฑบาตก็ต้องเดินตามหลังท่านแต่ปัจจุบันนี้ท่านสิ้นไปแล้วหลวงพ่อแพ้วเนี่ยเป็นคนที่พาวันหยุดวันอะไรเนี่ยหลวงพ่อไม่มีกิจที่ไหนเนี่ยแกจะพาผมไปเดินหาในตัวเมืองสงขลาตัวเมืองหาดใหญ่จนหลวงพ่อเนี่ยให้ผมกลับมาถามแม่จริงๆที่ว่าพ่อเคยอยู่แถวไหนที่นานที่สุดพ่อแม่บอกหลวงพ่อให้เงินใส่ย่ามมา 2,000 ซึ่งผิดกับครั้งแรกมีเงินติดย่าม100บาทก็เลยไปได้คำพูดกับแม่ว่าน่าจะอยู่แถวหาดใหญ่ก็เลยกลับไปอีกทีจนไปเจอที่รางรถไฟเจอก็เจอลูกของพ่ออีก 2-3 คนวิ่งเล่นอยู่แล้วเป็นข้างรางรถไฟแล้วเป็นเหมือนแคมป์คนงานก่อสร้างเสร็จแล้วพ่อนี่ก็ไม่ผมไม่ได้เจอนะแต่สั่งไว้ว่าถ้าพ่อกลับมาแล้วช่วยไปหาที่วัดเขาแก้วหน่อยแกก็ไปผมเจอแกครั้งแรกก็อึดดีใจหน้าตาก็คล้ายๆเราก็ไม่หนีเราเท่าไหร่แต่หัวหยิกกว่าเรานิดนึงแต่หัวหยิกๆผมหยิกๆนิดหน่อยก็เลยแบบว่าอยู่ตอนแรกว่าจะบวชไม่ศึกตอนแรกว่าจะบวชตลอดชีวิตพอเจอพ่อแล้วอยากอยู่กับพ่อศึกพอทำงานเนี่ยแกได้สักระยะนึงไม่ได้บังคับไปไหนก็ไม่ได้บังคับมากทุกเรื่องทุกอย่างเหมือนกับห่วงทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยออกไปทำงานไม่อยู่กับพ่อละออกไปทำงานที่แถวจันดีเนาะโรงงานจอกยางก็ไปทำงานหนักมากด้วยความซื่อระหว่างนั้นติดต่อกับคุณแม่ไหมคะระหว่างนั้นก็ติดต่อก็เวลารถสองแถวจากในหมู่บ้านมาตลาดมาอะไรก็มักจะซื้อหมูซื้อปลาดุกซื้ออะไรฝากไปให้แม่แต่ยังติดต่อแม่อยู่เงินถ้าเงินได้เมื่อไหร่ก็จะไปให้แม่ทันทีครับก็ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนการติดต่อสื่อสารมันต่างกับสมัยนี้ต่างกันครับต่างกันครับพอมีเงินนิดหน่อยก็เอาไปซื้อจักรยานตอนหลังก็มีน้องหลงมาก็ไปซื้อจักรยานให้น้องอะไรเงี้ยก็พอทำงานอะไรนิดหน่อยแต่ทำงานค่าแรงมันก็ถูกมันก็น้อยครับก็ตอนนั้นเท่าไหร่คะตอนนั้นได้เท่าไหร่คะวันหนึ่งน่าจะวันละ70เท่าไหร่เนี่ยน้อยมากเสร็จแล้วบางทีก็สมัยก่อนเนี่ยยาม้าใช่ไหมเขาปัจจุบันยาบ้าสมัยก่อนนี่เขาผสมกระทิงแดงกินเพื่อที่จะยกลังจอกยางขึ้นรถสิบล้อกินแล้วคือกินแล้วมันจะเหมือนบ้าพลังบ้าพลังบ้าพลังเมื่อสมัยก่อนใช่ก็ยกก็ทำอยู่สักระยะหนึ่งก็เริ่มขุดดินหนักเลยหนักก็ฉี่ออกเลือดตาเหลืองเขาเรียกว่านอนก็เจ็บหน้าอกเขาเรียกว่าดีซ่านแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกอะไรรู้คือพี่เคยมีเป็นอยู่ในมุมนั้นแล้วมีคนอีสานใช้แรงงานใช้แรงงานแล้วก็คนใช้แรงงานก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือยาบ้าพี่ก็เคยอยู่ในมุมผ่านจุดนั้นแล้วจุดนั้นแต่ก่อนนี่เม็ดละ35เองแต่เรากินเราไม่ได้ไปเกเรอะไรเรากินเพื่อให้ยกจอกยางทำงานไหวปรากฏว่ามีอยู่คนนึงเขากินไปทีเป็นหลายเม็ดแต่เขาก็เฉยลงเฉยลงมันเหมือนว่าประสาทเริ่มเสียพอผมฉีกเลือดเนี่ยคนงานอีสานสองผัวเมียเนี่ยเขาเห็นผมตาเหลืองๆเป็นอะไรพอฉีกเลือดด้วยเขาไปตัดตะไคร้มากอนึงต้มน้ำเขียวปื้อให้ผมกินจากฉีกเลือดอ่ะกลายเป็นฉีกเขียวแทนไม่ได้ไปหาหมอแล้วหายแล้วเสร็จแล้วกลับไปพักฟื้นอยู่กับแม่เห็นแม่ดุน้องหน่อยเดียวเราฮึดทัดก็รู้ว่ามาจากอาการยาก็เลยหักดิบคือเลิกเด็ดขาดไม่แตะเพราะว่าเราถ้าไม่ทำงานหนักเราก็ไม่จำเป็นต้องไปแตะก็หักดิบก็คือจบแค่นั้นเองเสร็จแล้ววันนึงก็คิดว่าอยากขึ้นกรุงเทพเพราะมีคนในโรงงานเล่าให้ฟังว่าเขาเคยมาอยู่ที่เมืองศรีวิไลที่เมืองมันเจริญงานการขึ้นมาแล้วเหมือนนั่งรถไฟว่ามันดูมันเท่มันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะมีงานรอมันจะมีเงินรอมีโอกาสรอก็ขึ้นมาจริงๆแล้วขึ้นมาก็ระหว่างนั่งรถไฟขึ้นมากรุงเทพเนี่ยมีน้าผู้ชายมาน้องๆ ออกเรือไหมเนี่ยที่ชุมพรเนี่ยเงินดีได้เที่ยวทะเลด้วยชวนก็ไหนๆก็หางานอยู่แล้วก็ไปตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่คะตอนนั้น15โอ้เพิ่ง15เองใช่ๆก็ปรากฏว่าก็ไปก็ไปพอไปเนี่ยปรากฏว่าเขาเดินแบบเขาเรียกว่านับเงินสวน
เรารออยู่ข้างนอกก็เดินนับเงินมาหลายร้อยห้าค่าหัวคิวระหว่างที่ตอนเย็นไปนั่งรอที่จะออกเรือประมงขนาดเล็กเนี่ยเรือออกประมาณ 6-7 คนเนี่ย 7 คน 8 คนเรือลากอวนขนาดเล็กเนี่ยซึ่งไตเรือเขาก็ให้เราไปนั่งรอเราก็นั่งรอรอแล้วไปยืนนั่งแกว่งขาเล่นตรงท่าเรือเห็นลำนู้นลำนี้ขึ้นหมึกขึ้นปลาก็ตื่นเต้นเราจะไปลำไหนเนาะจะไปไหนตรงไหนลำนึงมาเทียบแต่เมื่อไหร่เข้ามาหนีประช่วงหัวเข่าตั้งแต่ด้านบนนี้เนื้อเนี่ยฉีกฉีกลงมาเห็นเอ็นเห็นกระดูกคิดว่าตรงพิการเลยมั้งเนี่ยคือร้องลั่นเลยเขาก็เลือดนี้กระฉูดเลยจังหวะห้อยขาจังหวะห้อยขาอยู่แล้วเรือเบียดเรือมาเบียดมาเบียดมาเบียดครับทีนี้เขาได้ยินเสียงเราร้องเนี่ยเขาก็เคลื่อนเรือออกไปเคลื่อนเรือออกไปเราก็คิดว่าคงไม่ได้เที่ยวทะเลแล้วคงไม่ได้หาเหมือนขาปลาแล้วที่ไหนได้เขาจ่ายค่าหัวคิวไปแล้วเขาก็บังคับลงไปเลยบังคับลงไปออกเรือบังคับออกไปเลยซึ่งเจ็บก็เจ็บยาไม่ได้กิน8วันไม่ได้ใส่แผลอยู่8วันแล้วก็การกินอะไรก็ไม่ลงแล้วถูกทำงานหนักเลยนอนวันละนิดแล้วในเรือประมงเนี่ยมันเครื่องเครื่องมันระอุร้อนเหือพักๆตลอดเวลาพอกลางคืนมาจะหนีร้อนไปอยู่บนหลังคาหนาวก็ยอมลงมาร้อนดีกว่าแล้วคนในเรือนี่เขารู้สึกว่าใช้ยาคนในเรือนี่เขาอยู่ในเรือนานๆนี่พวกไตเรือเขาฉลาดทำยังไงให้คนที่ออกเรือไม่ออกนอกฝั่งโดยที่เขาจะได้ไม่ขาดแคลนคนมันก็จะมีเรื่องพวกฉีดผงขาวทีนี้เราก็ไม่ได้แตะหรอกแต่ว่าเรานั่งมองเขาเราก็กลัวเหมือนกันโอ้โหเขาก็ประสาทไม่ดีเขาก็มาต่อยมาทุบมาอะไรเราหน้าปูดหมดบางทีเขาเกี่ยวกับยามีส่วนเราก็ไม่กล้าสู้กลัวเขาตีทิ้งทะเลโชคดีน้ำแข็งหมด8วันน้ำแข็งที่ใส่ไปในเรือเนี่ยหมดหมด8วันต้องเข้าฝั่งแล้ว คืออาจจะได้ปลาเยอะหมึกเยอะหนอนทะเลมันก็แทงมือขานี่ก็จะแสบโดนน้ำเค็มและยาไม่ได้ใส่ไม่ได้กินเนาะพอเข้าฝั่งมาได้ระหว่างเอาของขึ้นเนี่ยก็โดนพุ่งเข้าให้หน้าโปดอีกโดยไม่มีเหตุผลที่ต้องมาทำเราอ่ะเพราะเขาเหมือนกับทำเราระบายอะไรของเขาเสร็จแล้วพอเอาของขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เดินเลี่ยงเลี่ยงไปหาไปเจอรถสองแถวกระเพกอ่ะพี่ผมขออาศัยหนีออกไปจากตรงนี้หน่อยเพราะน้องขาโดนอะไรมาโดนเรือหนีผมถูกหลอกมาออกเรือฮะแกก็ให้นั่งแล้วเล่าให้แกฟังระหว่างทางแกเป็นคนขับรถสองแถวที่ใจดีมากรถไม่ได้ผ่านสถานีรถไฟอ่ะแต่แกไปส่งให้ถึงอ่ะแล้วแกถามแจ้งความไหมน้องโอ้ไม่พี่ไม่รู้ใครเป็นใครเกิดเขาจับขึ้นเรือไปอีกเสร็จพอดีเลยพอระหว่างที่นอนอยู่ตรงสถานีรถไฟเนี่ยคนเดินผ่านไปผ่านมาทั้งวันไม่มีใครสนใจทุกคนอาจจะคิดว่าเด็กเร่ร่อนเด็กขอทานเด็กจรจัดผมก็นอนอยู่ตรงนั้นคิดแต่ว่าเอ๊ะถ้าเราขึ้นรถไฟแล้วเจ้าหน้าที่หนีบตัวไล่ลงเราคงต้องอับอายคนที่นั่งอยู่ในตู้ด้วยกันเยอะวัยรุ่นมันก็คิดอย่างเดียวคืออายอายก็เลยนอนอยู่มารู้สึกตัวอีกทีอ่ะมีคนมาเขย่าตัวน้องๆเป็นไรทำไมมันนอนหัวเข่าเน่าเฟะเป็นวันตอมหึงเนี่ยไปทำอะไรมาเมื่อมตาขึ้นมาเป็นคนทำงานอยู่ตรงสถานีรถไฟเป็นแรงงานอีสานเนี่ยเล่าให้เขาฟังเขาก็ไปซื้อข้าวผัดกะเพราซื้อน้ำซื้อตั๋วรถไฟรวบรวมเงินให้อีกเกือบ400บาทอ่ะซึ่งเรารู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะเรานอนอยู่เนี่ยตรงเนี้ยคนเดินผ่านไปผ่านมาทั้งวันอ่ะไม่มีใครสนใจอ่ะแต่ทำไมคนเหล่านี้อยู่ดีๆก็ยื่นมือเข้ามาแบบไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องแต่ช่วยเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันเหมือนถ้ามีคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือเมตตาต่อผู้อื่นเยอะๆเนี่ยมันก็จะดีมันก็รู้สึกติดใจว่าติดใจมาจน22ปีมันก็ไม่เคยหมดไปจากหัวใจในสิ่งที่ได้รับในวันนั้นซึ่งอยู่ดีๆก็เหมือนเทวดามาโปรดซื้อตั๋วให้เงินให้ข้าวให้น้ำส่งขึ้นรถโดยที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์หรือไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรจากเราแต่สิ่งที่เขาช่วยเนี่ยแค่มีน้ำใจกับมีน้ำใจกับเราแล้วสิ่งที่เขาให้เราในวันนั้นเนี่ยสามารถทำให้ผมมาแบ่งปันแบบโดยไม่รู้จักจบสิ้นโดยที่22ปีอ่ะที่ผมไม่เคยลืมในสิ่งที่เขาให้อ่ะอย่างเช่นคนพิการอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยผมก็อุ้มผมก็ช่วยจนเขาตายหนีจากมานี่ก็22ปีส่วนลุงที่เคยให้นั่งรถเนี่ยที่แกมีจิตเมตตาต่อเราเนี่ย
ให้เราได้นั่งรถฟรีกับถวายปัจจัย100สิ่งที่ลุงให้ผมในวันนั้นน่ะทำให้ผมรับพระทั่วกรุงเทพสามหลวงอนุสาวรีย์ชัยทุกที่หน้าโรงพยาบาลสงฆ์ทุกที่เรียกไม่เรียกขอให้เจอนิมนต์นั่งฟรีหมดสิ่งที่ลุงให้ผมแค่100บาทวันนั้นน่ะกลับให้ผมได้นั่งรถตู้ฟรีอ่ะทำให้ผมมารับพระทั่วทั้งกรุงเทพเนี่ยขึ้นทางด่วนจ่ายให้ถึงเวลาฉันเพลพระแวะร้านข้าวแกง2 300 400ร้านข้าวแกงเอา100เดียวขอร่วมบุญด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเราเคยบวชเนนแล้วเราพระที่ขึ้นมาบางท่านเรารู้ว่าพระมหาท่านพระนักเทศระหว่างที่ไปส่งท่านเนี่ยเราก็ได้ฟังเทศฟังธรรมโดยไม่ต้องเข้าวัดเราก็ได้ฟังแบบจากปากท่านโดยตรงอะไรเงี้ยบางท่านเราไปส่งถึงวัดแล้วขับรถออกมาหน้าประตูวัดแล้วท่านยังมองตามรถผมอยู่เลยแสดงว่าท่านต้องประทับใจอย่างมากพระบางท่านถึงขั้นเอ่ยว่าถ้าบวชเมื่อไหร่มาบวชที่วัดอาตมานะเดี๋ยวให้บวชฟรีก็เลยแบบสิ่งที่เรานอกจากทำมาหากินแล้วยังใช้อาชีพของตนเองเนี่ยให้เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมเป็นการทำโดยที่ไม่ต้องรอว่าให้รวยก่อนแล้วค่อยทำให้พร้อมก่อนแล้วค่อยทำเราสามารถทำทุกวันเนี่ยคือความสุขมันอยู่กับเราทุกวันสวรรค์อยู่กับเราทุกวันให้ได้ทุกวันโดยที่อาชีพอย่างเราเนี่ยเราก็สามารถทำอาชีพของเราเนี่ยให้มีความสุขโดยที่ตัวเราเองเห็นค่าของการทำดีหรือเห็นค่าในสิ่งที่ทำหรือชีวิตเรามีคุณค่าต่อผู้อื่นหรือมีคุณค่าต่อแผ่นดินหรือมีคุณค่าต่อสังคมและที่สำคัญคือพอได้เงินมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่ได้มองเงินเป็นพระเจ้ากลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนใช้เงินจะอยากให้เงินมาอยู่เหนือจิตวิญญาณอยากให้เงินมาใช้ชีวิตเราไปทำในสิ่งที่เอาเปรียบหรือโกงหรือว่าเห็นแก่เงินจนลืมนึกถึงเรื่องศีลธรรมคุณธรรมหรือว่าความเมตตามันเหมือนเราพ้นแล้วเว้ยอะไรเงี้ยพ้นก็คือพ้นตัวเงินตรงนี้พี่เดี่ยวเจ็บในวันนั้นบาดเจ็บในวันนั้นได้รับการช่วยเหลือในวันนั้นอายุ15ได้ค่าเดินทางเป็นรถไฟตัวรถไฟ400บาทในวันนั้น300บาท300บาทในวันนั้นเปลี่ยนชีวิตเลยพี่เดินทางจากสถานีรถไฟหัดใหญ่ค่ะขึ้นไปกรุงเทพจันดีสถานีจันดีขึ้นกรุงเทพขึ้นกรุงเทพเลยแล้วก็มาแสวงหางานในกรุงเทพมหานครอาชีพแรกที่เข้ามาในกรุงเทพมหานครคือใช้แรงงานก่อนโรงงานกระดาษโรงงานกระดาษแถวเยาวราชสำเพ็งนี่ผมเข้าทุกซอยแล้วก็เข็นของเสื้อซื้อตลาดนัดใส่ตัวละ10บาทซักไม่กี่ทียืดคอยาวพี่ทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยนานแค่ไหนแล้วถึงกระโจนเข้ามาสู่อาชีพของการขับแท็กซี่คะสักเกือบปีหรือเป็นปีได้นะเพราะว่าแต่ก่อนระหว่างนั้นมีหลายอาชีพนะคะใช่แต่ก็ทำแป๊บแป๊บพอปรากฏว่าอยู่ตรงนั้นยุงกัดแล้วค่าแรงวันละ70แล้วก็รู้สึกว่าเขามีข้าวให้กินกับข้าวซื้อถุงละ5บาท10บาทรู้สึกว่าอยากจะได้ค่าแรงที่มันมากกว่านี้ไปเจอป้ายที่ตรงวงเวียนใหญ่เขียนไว้รับสมัครรปภวันละ250บาทโอ้ย250บาทกับ70บาทมันต้องต่างกันแล้วไปเป็นรปภดีกว่าปรากฏว่าเขาเป็นจุดที่เขารับสมัครแบบเถื่อนๆตรงที่ว่าเขารับหัวคิวจากผู้ที่มารับเราไปแล้วผู้มารับเราไปนี่แต่งชุดครึ่งท่อนเป็นตำรวจแล้วก็มารับเราไปอ่ะอายุก็น่าจะเกือบ50นะฮะ50กว่าเลยเกือบ50เนี่ยตัวดำๆมาเลยเราเห็นแล้วอ๋อนี่เจ้านายแล้วเฒ่าแก่แล้วพอไปทำงานโรงแรมเนี่ยโรงแรมตรงไวโยคิดเยาวราชกับที่นึงกับโรงแรมวิลคัมไอ้บางรักเนี่ยที่นึงแล้วเขารับงานไว้หลายที่แล้วคนที่เขารับส่วนใหญ่เนี่ยคนแรงงานอีสานแล้วเราเนี่ยคนใต้แล้วเขาก็รู้ประวัติเราเป็นเด็กไม่มีญาติไม่มีอะไรในกรุงเทพอะไรเงี้ยเสร็จแล้วทำงานเดือนหนึ่งไม่จ่ายเลื่อนไปก่อนใครอยากได้เงินใช้ก็ให้ยืมทีละ500แต่เราไม่ยืมเราอยากได้เงินเป็นก้อนส่งไปให้แม่เดือน2ถัดไปข้าวมีให้กินโรงแรมแล้วห้องเขามีเช่าให้ชุดเราก็ได้เงินทิปมา10บาท20บาทไปจ้างเขาซักจ้างเขารีดผมเห็นบางครั้งตรงลานจอดรถเนี่ยเห็นบางครั้งมีรปภ.สุกซ้อม3-4 คนลุมซ้อมผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็คงคิดว่าเรื่องลักเล็กขโมยหรือเปล่าเราก็ไม่เข้าไปใกล้แต่วันนึงมาเจอกับตัวเองเข้าตรงที่ว่า
4เดือน5เดือนเข้าสู่เดือนที่5เนี่ยพี่ทําถึง5เดือนเลยเหรอคะ5เดือนเลยไม่ได้เงินเดือนเลยทนมากเลยผมเนี่ยทนมากเลยมีความหวังเลยว่าเดี๋ยวมันจะได้แล้วเสียดายนึกเสียดายว่าเดือนต่อๆไปว่าจะได้ครับก็นึกว่าเขาจะต้องให้ต้องให้แล้วเราก็ไปแจ้งฝ่ายบุคคลโรงแรมเขาก็เฉยๆๆเกิดโรงแรมบางโรงแรมเขาก็จะคล้ายๆกับจะเลิกจ้างเพราะว่าเขาทําแบบนี้เนาะทางโรงแรมไหนก็คงไม่อยากให้ทําทีนี้ตามถึงบ้านเลยนั่งรถ300จากเยาวราชไปวงเวียนใหญ่จะไปนั่งรถไอ้เมย์เนี่ยยังไม่ทันได้ถามราคาก็นั่งไปนั่งไปรถ300พอไปถึงเรียก600ผมไม่มีผมมีอยู่60บาท300จะลงมาตามต่อยผมก็เดินหนีเดินหนีเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะผมก็ให้ไป60บาทก็มองว่าเออเราก็ระกำลำบากมาก็มาเจอเพื่อนร่วมมาเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมโลกกันเนี่ยขับ300 600บาทจะขู่เอาให้ได้ขู่เด็กไงเสร็จแล้วผมไปขึ้นรถเมย์ไปถึงที่บ้านเขาเพชรเกษมซอย106เข้าไปหน่อยหนึ่งตึกแถวซ้ายมือเขาเมียเขาเนี่ยเป็นอาจารย์สอนพิมพ์เดชพิมพ์ดีดมีลูกน้องผู้ชายอยู่คนหนึ่งโต๊ะพิมพ์ดีดนี่วางเป็นแถวเลยส่วนตัวเขาเองก็หัวเกรียนๆเหมือนเพิ่งบวชหน้าไฟหรืออะไรมาผมไปถึงทวงมีฐานะอยู่นะผมไปถึงทวงไปถึงทวงทวงปุ๊บเลยเมียเขาก็เป็นอาจารย์ไงทวงเขาปุ๊บนั่นแหละแค่นั้นแหละเขามาล็อกกุญแจมือไขว้หลังเลยเสร็จแล้วเขาก็อัดหน้าท้องผมหลายทีหาว่าขโมยของค่ะโอ้โหพี่ผมจะขโมยอะไรกระบองผมจะเอาไปทำอะไรชุดรปภ.ชุดนึงไม่เท่าไหร่พี่ซัดหักว่าว่าแพงอะไรเงี้ยแล้วเพิ่งจะมาถึงนี่กระบองผมจะเอาไปทำอะไรชุดรองเท้าผมจะเอาไปทำอะไรพี่อะไรเงี้ยก็พูดในทองทำลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็ต่อยให้จุกแป๊บนึงเสียงโทรศัพท์เข้ามาฮัลโหลหลวงพ่อเหรอครับเจ้าวาดเหรอครับเจ้าวาดอยากฉันอะไรครับผมจะได้ซื้อไปถวายผมก็นั่งคิดว่าจุกอะนะไอ้มือนึงก็ซ้อมเราอีกมือนึงก็คุยกับหลวงพ่อว่าจะเอาของไปถวายเหมือนแสวงบุญอะบุญกับบาปแสวงบุญแต่ไม่แสวงในการรับบาปทำบุญแต่ไม่รับบาปแล้วก็ทำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเปรียบแรงงานอย่างเงี้ยผมก็นั่งร้องไห้มันจุกอะต่อยมันต่อยไปหลายทีคือเจตนาเขาต้องการซ้อมให้เราออกเพื่อที่ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนแล้วก็ทำนองว่าเขาก็ใส่ชุดตำรวจล็อกกุญแจมือถ้าเราไปแจ้งความก็ยัดเขาหาติดคุกยาวเราก็เป็นเด็กเราก็กลัวปรากฏว่าก็เลยเขาปลดกุญแจมือเราก็ร้องไห้จนแบบจนเขาเรียกว่ามันแบบใจมันก็แค้นว่าถูกรังแกถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีถูกอะไรสารพัดแล้วรังแกหนักในใจลึกเนี่ยอยากจะเอาคืนมากเลยตอนนั้นอ่ะนะแต่มาคิดดูอีกทีในเมื่อศีลธรรมก็ต่ำสุดๆเนี่ยเราเอาคืนเขาถ้าเขาติดคุกเราว่าติดคุกเป็น20ปีมันก็เหมือนกับว่าในเมื่อจิตเขาต่ำสุดๆเราก็ไม่จำเป็นต้องไปต่ำกว่าเขาก็ถอยออกมาก็ไปเจอเดินสะเปะสะปะไปเจอแคมป์คนงานก่อสร้างจนได้วิชาติดตัวมาคือเชื่อมโครงเหล็กโครงหลังคาเหล็กดัดประตูยืดสแตนเลสก็คือไปทำงานตรงนั้นต่อเลยทำขอเขาทำแรกๆชำคาชำคำชำคือต้องหาที่นอนก่อนเนี่ยต้องหาที่พักก่อนอ่ะไอเรื่องเสื้อผ้าอะไรค่อยขอเขาซื้อเอาอีกทีทำอยู่ตรงนั้นจนสักจนถึงจนทำงานเกี่ยวงานเหล็กเกี่ยวโครงสร้างเนี่ยจนถึงอายุ18ถึงได้มาขับแท็กซี่แต่ตรงนั้นก็คือว่ามีวิชาความรู้แล้วก็คือว่าเป็นทีมเวิร์กในการทำงานตรงไหนก็แล้วแต่คือเจ้าของบ้านไว้วางใจได้แล้วก็ทำงานให้เท่าแก่เขาเรียกว่าค่าแรงเราได้ไทยแน่อยู่แล้ววันละ250บาทแล้วก็เลยพี่ก็เลยเข้ามาสู่กระบวนการในการขับแท็กซี่ตอนแรกแน่นอนต้องมีเป็นรายวันต้องหัดขับรถต้องทำเป็นเปล่าก่อนอันนี้มันเหมือนซื้อวิชานะมันเหมือนซื้อวิชาตรงที่ว่าเอ้ยอาชีพอยู่บนหลังคาเหล็กเนี่ยวันหนึ่งตกลงไปพิการหรืออาจจะตายก็อยากจะได้อาชีพที่อิสระที่ได้เงินทุกวันก็เลยเอาไปเดินเขาเรียกหาอู่รถไปเจอเฮียหมงที่ซอยโกบอปัจจุบันแกยังทำแท็กซี่อยู่รถแกก็จะจอดอยู่ในบิ๊กซีตรงดาวคะนองนี่แหละแกยังอยู่ทุกวันนี้แกก็ยังอยู่แล้วแกก็เป็นคนเชื้อสายจีนแล้วแกเป็นคนนักเลงอ่ะแต่แกเป็นคนจริงแล้วแกเป็นคนดีขอเฮียผมขอขับแท็กซี่หน่อยผมไม่เคยขับหรอกแต่ผมอยากขับเสื้อแขนยาวเหมือนชุดก่อสร้างนั่นแหละแกก็ให้ขับขับก็เป็นงูปลาชนบ่อยแกก็ไม่ว่าก็ผ่อนแกไปเรื่อยๆจนเอาง่ายๆครับขับจนแกแบบว่าถ้าสายเบอร์โทรมาผิดปกติเอาแล้วชนอีกแล้วอะไรเงี้ยบางทีไปลากรถลากอะไรมาแกก็เราก็ผ่อนแกไปเรื่อยๆแกก็แกดีอ่ะดีมากมีเมตตากับเรามาให้โอกาสเรา
แรกๆก็ขับเป็นกะตอนหลังก็ดึงมาขับมือเดียวขับมือเดียวนี่ก็เหมือนเขาเรียกว่าเรียนรู้วิชาคือผู้อิสานบางคนที่มาขึ้นรถผมเนี่ยผมขับรถแทบจะไม่เป็นจนเขากลัวว่าจะไปทำงานไม่ทันจากสมุทรปราการเข้ามาทำในพระโขนงในกรุงเทพน้องพี่ขอขับเองได้ป่ะเขามากับแฟนนะได้พี่ผมก็ลงไปแกก็มาขับเองแกก็ซิ่งแกก็ขับไปแบบปุ๊บๆแป๊บเดียวถึงที่แกก็ลงแกจ่ายตังค์ให้เราแกก็ไปเอ้ยมีผู้โดยสารอย่างนี้ก็ดีนะสบายขึ้นเราขับไม่เก่งแต่ทำไมไปๆมาๆถึงมีความคิดขึ้นมาว่าเนี่ยแหละมันต้องถึงในจุดที่เราจะต้องบริการจิตสาธารณะตรงเนี้ยมันผุดขึ้นมาได้ยังไงคะถ้าการรับพระนี่ก็คือนึกถึงคุณลุงท่านนั้นว่าแกให้ความสะดวกกับเราแล้วเรารู้สึกประทับใจเวลาเข้าโบสถ์เข้าวิหารทำกิจอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสวดให้แกภาวนาให้แกสุขภาพแข็งแรง มันรู้สึกว่าถ้าเรารับพระอย่างที่ท่านเคยทำพระก็ต้องให้พรกับเราเหมือนกันก็เลยทำมามันก็เลยต่อเนื่องมาเรื่อยๆทำมาต่อเนื่องแต่ช่วยคนพิการเนี่ยมาลุงท่านหนึ่งมาสะกิดใจก็อยู่ถนนจรัญเสด็จวงแกเรียกรถแท็กซี่หลายคันมากไม่มีใครรับแกทำไมอะคะคือแกเรียกอยู่เขาเรียกว่าไงเรียกอยู่แบบจนเป็น10คันได้มั้งพอผมลงไปรับเอารถเข็นขึ้นแกโหนตัวเองขึ้นรถได้นะแขนยังแข็งแรงนะแต่แค่ว่าแกเอารถเข็นมาเทียบปุ๊บแกโหนตัวเองขึ้นมานั่งได้เลยเสร็จแล้วแกนั่งข้างผมเนี่ยแกพูดซ้ำๆอยู่3ครั้ง 2-3 ครั้งคนเดี๋ยวนี้มันใจดำจริงๆแล้วแกพูดว่าอยากฆ่าตัวตายอยู่ 2-3 ครั้งคำพูดของแกเนี่ยมันเสียดแทงใจผมแป๊บนึกถึงตอนที่นอนอยู่สถานีรถไฟแล้วตัวเองไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทำยังไงทีนี้เจ็บด้วยหนึ่งคิดแล้วแหละแกสุขภาพไม่ดีแกคงจะแบบเครียดหรืออาจจะอยากฆ่าตัวตายอย่างที่แกพูดจริงๆก็ได้ก็เลยนึกใจว่าทำยังไงให้แกแบบมีกำลังใจมีกำลังใจที่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อก็เลยบอกลุงครับผมให้นั่งฟรีสักพักลุงเด็กก็ดีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าเจอผู้พิการหรืออัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงหรือต้องอุ้มหรือช่วยไปอุ้มด้วยอ่ะก็คือให้ฟรีหมดจะรวยหรือจนฟรีหมดที่ว่าคนจนขาดเงินขาดรถขาดคนอุ้มคนรวยมีรถขาดคนขับขาดคนอุ้มลูกหลานไม่ว่างลางานบ่อยก็จะตกงานในบ้านมีแต่ผู้สูงวัยอุ้มไม่ไหวเนี่ยขอให้เจอเรียกไม่เรียกนี่มนต์นั่งเขาเรียกว่าขอให้เจอแบบไม่ว่าหน้าโรงพยาบาลหรือส่งต่อกันแม้กระทั่งรู้วันที่หมอนัดเนี่ยได้ไปนัดมาปุ๊บโทรมาจองคิวผมก็จะมีสมุดตารางคิวของผมเองว่าวันนี้มีกี่คนที่ไหนบ้างเวลารันกันชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงผมต้องตื่นทุกวันเนี่ยตี3บางวันตี2ตี3แล้ววันบางวันโชคดีได้เข้าบ้านส่งผู้ป่วยทั้งไปและกลับหมดเนี่ยเข้าบ้านทีถ้าได้เข้าไวก็ 4-5 โมงเย็นถ้าบางวันนี้ 4-5 ทุ่มก็มีเพราะจะมีผู้ป่วยที่ฟอกไตด้วยเห็นว่าผู้ป่วยบางท่านเนี่ยอดีตบางท่านเป็นนายตำรวจใหญ่บางท่านเป็นข้าราชบริพารครับเพราะว่าเขาให้หนังสือมาแล้วผมมาเปิดดูว่ายืนอยู่หน้าพระพักนะยืนอยู่หน้าพระพักสมเด็จจ้าหรือต่อหน้าพระพักในหลวงเราเนี่ยรัชกาลที่9ผมอึ้งว่าโอ้จริงๆแล้วท่านเมตตากับผมอยากเจอเรามากกว่าซึ่งจากศักยภาพอย่างท่านนี่บางคนเนี่ยลูกหลานดูแลสบายอยู่แล้วแต่ท่านอยากเจอเรามากกว่าผมก็ไปอุ้มถึงชั้น3ชั้น4ชั้น5เลยแม้ทั้งแฟดตำรวจหรือแฟดทหารนี่ผมไปทุกทั่วทุกนั่นเลยบางทีตำรวจเขาก็ติดเวรผมก็ไปอุ้มเมียเขาเส้นเลือดติดเส้นเลือดแตกเนี้ยวันหนึ่งนี่ลูกค้าเยอะไหมคะเคยอุ้มสูงสุดถึง6คน6คนนี่ก็12เที่ยวนี่พี่ผู้ป่วยครับบางคนนี่อาจจะใช่ไหมคะผู้ป่วยส่วนใหญ่เส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีบกับอุบัติเหตุกับบางท่านนี่ก็คือว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครึ่งซีกบางท่านก็ครึ่งซีกครับบางท่านก็มีแบบเจาะคอต้องใส่ท่อตลอดบางท่านก็ใส่ทั้งสายฉี่บางท่านก็เจาะหน้าท้องคือขับถ่ายทั้งหน้าท้องบางท่านนี่คือเหมือนกับนอนไม่รู้เรื่องได้แต่ตาลึกลักแขนขาคือท่านตาท่านก็มองแต่ว่าตัวท่านทุกส่วนเนี่ยลูกต้องพลิกให้ดูแลให้ไม่ได้ใช่แล้วผู้ป่วยเนี่ยบางคนก็มันมีแผลกดทับมีแผลอะไรมันก็จะมีน้ำเหลืองน้ำหนองหรือเป็นโรคบางทีก็ดูน่ารังเกียจอย่างนี้อันนี้แต่ก่อนเนี่ยผมไม่ได้ตัดชุดเกาะซึ่งชุดเกาะที่เห็นเนี่ยมันเป็นฟองน้ำ
เซฟไม่ให้คนป่วยเจ็บไม่ให้คนป่วยช้ำเวลาเราอุ้มเขาจะได้ไม่เขียวแล้วจะได้ไม่ต้องไปโดนแผลกดทับเขาแล้วชุดก่อนนี่ช่วยผมอุ้มได้วันละหลายคนโดยที่ตัวผมไม่ต้องเหม็นแล้วเหือเขาก็เหือเราไม่ต้องมาสัมผัสกันมากแต่ก่อนเนี่ยผมไม่มีชุดเนี่ยผมเนี่ยจะตัวเหม็นผมมักจะบอกผู้อีสานเพราะแต่ก่อนต้องหากินด้วยทำบุญด้วยว่าตัวผมจะหมิ่นหน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องสัมผัสหรือต้องอุ้มคนป่วยเพราะคนป่วยบางคนก็ไม่ค่อยมีใครดูแลบางคนนี่ถ่ายหนักถ่ายเบาเลอะเต็มห้องนอนพื้นกระดานอุ้มตั้งแต่ในชุมชนรถเข้าไม่ถึงออกมาเป็นกิโลกว่าส่งเขาเรียกมะเร็งระยะสุดท้ายส่งฉุกเฉินให้ตอนหลังมาผมก็หารถเข็นให้หาที่นอนลมให้หาเพิ่มเพื่อนให้หาของให้ได้มาจากไหนก็จากผู้ป่วยที่ผมเที่ยวไปอุ้มที่พอจะมีฐานะซึ่งบางท่านนี่พอจากไปแล้วก็สั่งลูกหลานไว้ว่าของทุกอย่างให้บริจาคผ่านผมก็จะคัดกรองคัดเลือกให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนและขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้อจนกลายเป็นว่าสะพานบุญนอกเหนือจากตรงนี้แต่ก่อนต้องอุ้มคนขึ้นสำนักงานเขตอุ้มขึ้นอำเภออุ้มขึ้นสำนักที่ดินอุ้มไปทำบัตรผู้พิการตอนเขาเรียกว่านอกจากจะดูแลสิทธิ์เรื่องสิทธิ์ที่เขาพึงจะได้รับอ่ะคือเบี้ยผู้พิการเดือนละ800อย่างเงี้ยแล้วก็รักษาฟรีทั่วประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวกู้ยืมได้ 60,000 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย5ปีแล้วก็สิทธิที่เขาพึงจะได้เนี่ยเราก็ช่วยดูแลสิทธิตรงนี้ช่วยทำให้เขากลายเป็นปัจจุบันเนี่ยพี่เดี่ยวกลายเป็นเชี่ยวชาญในเรื่องของไปจนถึงเรื่องของกฎหมายและสิทธิของการดูแลผู้พิการแล้วเพราะว่าต้องยอมรับว่าผู้พิการบางท่านอาจจะไม่รู้ถึงสิทธิที่ตัวเองพึงมีก็ได้มีบางท่านนะคืออุบัติเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไปล้มผ่ากะโหลกไปซีกนึงยังไม่ใส่ยุบไปซีกนึงผมไปอุ้มอยู่กับแม่อายุ80แล้วตนเองนี่ก็นอนไม่ลึกลักไม่รู้เรื่องนะเจาะคอใส่เครื่องช่วยอะไรพวกนี้ผมต้องอุ้มออกไปไกลทีนี้ผมก็ถามว่าคุณยายแล้วอยู่กี่คน2คนแล้วลูกๆคนอื่นเขาก็ย้ายไปมีครอบครัวกันหมดแต่เขาก็มีส่งเสียบ้างผมถามว่าใช้สิทธิ์รักษาอะไรประกันสังคมและแต่ก่อนทำงานอะไรทำงานธนาคารเงินเดือนก็หมื่นกว่าบาททีนี้ผมถามว่าตอนนี้ใช้สิทธิ์รักษาอะไรประกันสังคมอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นคุณยายก็เท่ากับไม่ได้รักษาสิทธิ์หรือไม่ได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองที่ถูกต้องเช่นว่าถ้านอนติดเตียงเนี่ยทุกคนละภาพเนี่ย 50% ของเงินเดือนอย่างน้อยก็ 7,500 แล้วแล้วก็ค่าเดินทางอะไรก็ยังต้องเบิกได้อีกแล้วประกันสังคมนี่อาจจะเปลี่ยนจากรักษาประกันสังคมก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นบัตรทองผู้พิการแต่ประกันสังคมก็ต้องดูแลเขาตลอดชีวิตทีนี้ผมก็ต้องพาเขาให้รู้สิทธิ์ของตัวเองให้ลูกหลานรู้สิทธิ์เสร็จกระตุ้นให้เขารู้สิทธิ์ตัวเองเสร็จบางคนผมก็ต้องอุ้มขึ้นสำนักงานประกันสังคมก็ช่วยให้จบช่วยให้จนจบช่วยแล้วครับบางท่านนี่ผมก็ต้องมาพูดออกสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคมนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ทำคลอดบนท้องถนนเป็นหนึ่งในโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9เราเนี่ยทรงเป็นห่วงใยเรื่องรถติดขัดและเรื่องการทำคลอดบนท้องถนนและเป็นหนึ่งสถานีวิทยุที่อบรมแท็กซี่มา 2,000 กว่าคนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆโดยที่ให้แท็กซี่เนี่ยเข้าถึงหัวใจในการให้บริการคือ 99.5 รักษาภาพพจน์รักษาชื่อเสียงของประเทศชาติทำมาหากินอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็พาไปดูโครงการหลวงต่างๆในหลายๆที่ด้วยอันนี้ก็คือช่องสายด่วน1215โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงและเป็นหนึ่งในโครงการที่แท็กซี่เราเนี่ยเหมือนผมเนี่ยภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยๆเนี่ยแท็กซี่ได้พัฒนาเรื่องความคิดอาจารย์ดังๆมาให้ข้อมูลให้ความคิดเข้าถึงหัวใจในการให้บริการรักษาภาพพจน์ของประเทศชาติรักษาโมฆะของตนเองยกระดับจิตวิญญาณให้สูงกว่าเงินทองทำมาหากินขับแท็กซี่อย่างมีศักดิ์ศรีและอย่างมีความสุขมากขึ้นโดยที่คุยสนุกเลยค่ะแต่เดี๋ยวจะพักเดี๋ยวจะต้องเบรกกันสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อรวมไปถึงต่อเนื่องยาวไปจนถึงเรื่องราวของในปัจจุบันกับคู่สมรสด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักก่อนครู่เดียวค่ะกลับเข้ามาสู่พระอาทิตย์ไลฟ์นะคะโหกำลังสนุกเลยทีเดียวค่ะกับเรื่องราวของพี่เดี่ยวสุวรรณชัดนะคะมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้เมื่อกี้เราติดค้างกันต่อเนื่องจนถึงสายด่วน1522 1255ขออภัยค่ะ1255นะคะกับ FM 99.5 ค่ะอันนี้ก็คือจะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างที่พี่เข้ามาร่วมเหมือนเวลาผมไปช่วยคนเวลาไปขับรถไปเจออุบัติเหตุเนี่ยเหมือนบางครั้งเนี่ยเขานอนสมองไหลเลย2คนผมสามารถขับรถไปจอดขวางโดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาโทษว่าผมเนี่ยขับรถชนเพราะอะไรเพราะผมแจ้งเขาไม่ขายก็คือ1255ปุ๊บแป๊บเดียวกู้ภัยมา
ผมก็โยนงานให้กู้ภัยต่อผมก็ไปต่อโดยที่ไม่ต้องคิดว่าเป็นเพราะเป็นผมที่เข้าไปชนหรือเปล่าหรือเป็นเราที่แบบแล้วเราก็ต้องคุ้มครองในเรื่องของการทรัพย์สินที่ผู้ประสบเหตุเช่นมือถือกระเป๋าตังค์เราต้องดูแลให้ว่าปลอดภัยดีแล้วเราถึงจะไปได้แล้วก็ทำอย่างนี้จนสมาชิกที่ผ่านการอบรมเนี่ยจากก่อนร่วมด้วยช่วยกันปัจจุบันนี้ก็เป็นสถานีจราจรเพื่อสังคมที TX 9.5 ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ในหลวงเราทรงห่วงใยเนาะแล้วก็ประชาชนที่เข้ามาเป็นสมาชิกได้นี่ก็เหมือนอัตโนมัติถ้าท่านพบเจอเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถแจ้งมาได้ที่1255ตลอด24ชั่วโมงแจ้งได้ทุกเหตุทุกเรื่องเช่นว่าแจ้งได้ตั้งแต่หมาแมวติดท่องูเข้าบ้านรังต่อรังแตนไฟไหม้ไฟฟ้าดับน้ำไม่ไหลท่อประปาแตกอุบัติเหตุต้องการกู้ชีพด่วนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อรถหายลืมกุญแจในรถลากรถฟรีจำแบบฟรีขอรับบริจาคเลือดรถเข็นคนป่วยเตียงคนป่วยเครื่องดูดเสลดถังออกซิเจนกระเป๋าตังหายพ่อหายลูกหายเมียหายผัวหายแจ้งได้1255เพราะบางคนนี่คือหายจริงๆนะหายมาเกือบปีญาติก็มาเจอมาอยู่ตรงใต้ทางด่วนอย่างเงี้ยแล้วก็ญาติก็ตามมาเอากลับไปเพราะว่าเขานั่งรถไฟมาว่าจะมาดูคอนเสิร์ตแล้วเขาสมองเขาไม่ดีเขาก็ชาวบ้านเขาก็ให้กินเขาก็เหมือนคนเร่ร่อนทั่วไปแต่ปรากฏว่าญาติมารับกลับไปด้วยความปลื้มปิติซึ่งมันจะมีหลายเหตุการณ์ที่จิตอาสาเราพบเจอแล้วก็กลายเป็นตาสับปะรดในการช่วยเหลือเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเขาเรียกว่าเราเข้าทุกตอกทุกซอกทุกซอยพบเห็นอะไรที่มันเช่นท่อประปาแตกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับปัญหาคนในกรุงเทพเราก็จะแจ้งเข้าไปเพื่อได้ปรับปรุงแก้ไขก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นจริงๆเราก็คือเหมือนเป็นสื่อกลางในการที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ก็คือทั้งขอความช่วยเหลือหรือว่าคุณพบเหตุประสบอะไรนะคะก็เข้าไปแจ้งไปเลยที่1255ได้เช่นเดียวกันนะคะเหมือนทำหน้าที่จิตอาสาร่วมกันได้นะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เรายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงพระภิกษุสามเณรสงฆ์ชีนะคะทุกๆด้านจนมาถึงวันที่ได้รถคันใหม่ด้วยจากคุณต๊อดครับก็คือก่อนจะไปรถใหม่ของคุณต๊อดเนาะผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่เขาเรียกว่ารักความถูกต้องรักความยุติธรรมแล้วก็ต้องแสดงออกเพราะในรถผมจะมีรูปในหลวงเยอะมากเวลาผมมองรูปผมเหนื่อยเหงื่อแตกแค่ไหนผมมองปุ๊บผมหายเหนื่อยแล้วผมมีกำลังใจในการที่มีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปจะทำความดีแบบยึดหลักของในหลวงตามพ่อซึ่งครั้งหนึ่งผมก็ภาคภูมิใจว่าผมได้แสดงออกบางคนเวลารักในหลวงเนี่ยพูดว่ารักรักแต่ไม่ทำเมื่อถึงเวลานาทีที่เราต้องปกป้องเนี่ยอย่างลูกผู้ชายหรืออย่างทหารหรืออย่างเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เห็นพระองค์ทรงงานหนักมาตลอด70ปีเนี่ยทำความดีมากมาย 4,600 กว่าโครงการเมื่อวันหนึ่งคนที่มันคิดไม่ดีหรือทำไม่ดีเนี่ยกลับจ้วงหรือหมิ่นหรือทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองได้สมประโยชน์ในหลายๆท่านสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติแล้วก็ที่สำคัญหนึ่งผมเคยออกมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องแบบตายก็ไม่กลัวทุกวันนี้ผมก็ยังภาคภูมิใจว่าสิ่งที่ผมทำมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประชาชนพึงคนหนึ่งพึงจะแสดงความกตัญญูแสดงออกโดยที่การกระทำที่คิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปกป้องผมรู้สึกได้อะว่าภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือในการที่ความไม่ถูกต้องต่างๆระยะหลายปีที่ผ่านมามันก็จะอยู่ตรงเนี้ยคืออย่างน้อยๆผมรู้สึกได้ว่าเราทำเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำเราสู้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องสู้เพราะว่าพี่เดี่ยวนี่เคยต่อสู้ร่วมกับพวกเรามาด้วยนะคะในสมัยที่มีการร่วมกันชุมนุมต่อต้านเรื่องของเผด็จการใช่ค่ะแล้วก็การทำความดีเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ทำความดีที่สุดคือสวรรค์เนี่ยมันอยู่กับเราทุกวันทำแล้วมีความสุขแล้วทำไม่ต้องกลัวอดยิ่งให้ยิ่งได้อย่างที่ผมทำทุกวันเนี่ยเช่นลดราคาเกือบ2ล้านคุณต๊อดเขาติดตามหรือเขาเห็นมานานเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมได้อยู่เขาก็ให้ในวันเกิดพ่อ
ผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาให้ปรากฏว่าเขาให้จริงๆด้วยแล้วผมคิดว่าไม่ได้จะให้รถรุ่นนี้ด้วยซ้ำนะแต่เขาก็ให้เพราะว่ารถมันขาดตลาดอินโนวาขาดตลาดเขาเลยให้รุ่นนี้เสร็จแล้วสิ่งที่เขาให้มาคือว่าความไว้วางใจของเขาเนี่ยที่อยากจะทำให้สังคมน่าอยู่เราก็ต้องซื่อสัตย์ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังเราก็ต้องมีสัจจะแล้วก็ทำเหมือนกับกิจวัตรทุกวันที่เราทำมาโดยตลอด22ปีแล้วภายในรถนี่ก็เห็นว่ามีการมีอุปกรณ์ต่างๆคืออันนี้ก็ยังช่วยเหลือผมต่อเนื่องมาโดยตลอดคุณณัฐวุฒิบุญประสิทธิ์และครอบครัวแล้วก็อุเทนถวายรุ่น61เนี่ยเก้าอี้เบาะสไลด์ตัวนี้ช่วยผมไม่เจ็บหลังและช่วยผมเอาคนป่วยเข้ารถง่ายขึ้นรถง่ายแค่อุ้มมาแล้วก็มาวางแล้วก็กดเบาะสไลด์เข้าไปแล้วกดอินนอนได้ช่วยเหลือได้อันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเหมือนได้รับมาจากการที่เรากระทำความดีแล้วก็อยู่มาอย่างนั้นรวมไปถึงภรรยาปัจจุบันที่เพิ่งแต่งงานไปไม่นานใช่ไหมคะก็ครับก็ได้ปีกว่าซึ่งผมไปพบรักกันได้ยังไงคะเห็นบอกว่าเป็นคุณหมอครับก็คุณหมอนี่แต่ก่อนผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหมอเนาะเขาก็เคยโอนเงินมาร่วมบุญอยู่ตลอด 3,000 5,000 15,000 ช่วงซ่อมรถก็ 15,000 แต่วันนึงติดต่อเข้ามาว่าอยากจะมาดูแลเรื่องบัตรผู้พิการเรื่องรับรองสิทธิ์ถึงได้รู้ว่าเป็นหมอเสร็จแล้วพอเข้ามาร่วมงานกันก็ถึงได้รู้ว่าอายุห่างกัน8ปีคุณหมอมากกว่าผม8ปีแล้วพี่จำเนียนครับพี่จำเนียนลูกชายนี่อยู่เรียนมอเชียงใหม่คนหนึ่งแล้วก็เรียนตอนนี้เดี๋ยวจะเข้ามอกรุงเทพคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กดีทั้งคู่ซึ่งเป็นลูกชายผมเองก็รู้สึกว่านึกไม่ถึงว่าคุณหมอเขาจะพร้อมที่จะอย่างอาชีพแท็กซี่คนขับแท็กซี่คนหนึ่งซึ่งความแตกต่างมันก็เยอะอยู่แล้วซึ่งอยู่ดีๆก็จะมาร่วมใช้ชีวิตซึ่งมันต้องเสียสละคือมันทำเพื่อคนอื่นนี่ไงคะทำเพื่อคนอื่นแล้วคุณหมอเองตอนหลังก็เห็นผ่านๆมาตามประวัติเก่าอะไรๆบ้างก็ชอบทำบุญชอบบริจาคแล้วก็การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเงี้ยคือขอใช้ชีวิตตกลงปลงใจว่าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยจดทะเบียนสมรสเนี่ยก็ผมก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอแล้วผมอายุเท่านี้แล้วการที่จะอยู่ร่วมกันนี้คิดว่าคุณหมอคิดยังไงอะไรก็คุยกันคุณหมอว่ามันเป็นแค่ตัวเลขแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยทำให้คุณหมอรู้สึกปลื้มไม่ได้ดูถูกว่ามันเป็นอาชีพแท็กซี่ที่มันเป็นน่ารังเกียจอะไรแล้วผมก็มองว่าคุณหมอเนี่ยสำหรับคนอื่นไม่รู้แต่สำหรับผมเนี่ยสวยเหมือนนางฟ้าตรงที่ว่าเขาเรียกว่าสวยจากภายในขึ้นในจิตใจแล้วก็ความมีเมตตาความจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วสนับสนุนไม่ขัดในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยคือคู่ชีวิตที่เสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์คุณหมอต้องตรวจคนป่วยบางวันนี่เป็นร้อยกว่าคนก็เป็นรองผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลพนมสารคามที่8ริ้วด้วยแล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมาช่วยรับรองความพิการให้คนป่วยบางวันนี่8 9คนก็มีบางวันนี่ออกมาเช้าได้สี่ห้าทุ่มเข้าบ้านก็มีซึ่งทำงานไม่มีวันหยุดกันเลยเหมือนเป็นจิตอาสาทั้งคู่แสดงว่าที่ผ่านมาประสบการณ์ทางด้านความรักของพี่สุวรรณชัดมันไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนคือเพราะว่าอาจจะเพราะว่าอยากจะถามเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นผู้เสียสละให้กับส่วนรวมเราต้องทำงานตลอดเวลาเป็นดูแลผู้ป่วยติดเตียงตลอดแทบจะไม่มีเวลาให้กับคนที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าจะมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นในเรื่องของอุปสรรคหรือว่าความไม่เข้าใจกันเองเยอะเยอะเลยเยอะเลยแม้กระทั่งการใช้ดำรงชีวิตแม้ทั้งความคิดก็แตกต่างกันในหลายๆเรื่องคนเก่าอะนะใช่ใช่แม้กระทั่งเวลาเราไปช่วยเหลือคนอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าเราเนี่ยไปรักคนอื่นมากกว่าเขาแล้วถ้ามีเลือดเปื้อนมาผ้าก็ต้องแช่เป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กว่าเราจะทำให้เขาเชื่อได้ว่ายิ่งให้ยิ่งได้กับทำให้แม่ทำให้แม่ยายทำให้ญาติรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำได้ก็ใช้เวลาอยู่หลายปีมากแต่พอวันหนึ่งเมื่อเขาเรียกบอกว่าอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลเมื่อหมดบุญหมดกรรมต่อกันก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของกันก็ตกลงหย่ากันไปหย่ากันไปอะไรกันไปก็เหมือนกับว่าคนเราเมื่ออยู่ด้วยกันถือว่ายังมีกรรมด้วยกันอยู่ถ้าหย่าต่างคนต่างไป11ปีไม่มีลูกด้วยกันการที่ไม่มีลูกด้วยกันนี่มันก็เหมือนกับผมกลับมาถึงผมก็นอนพังค่ะเขากลับมาก็แทบจะนอนใครนอนมันอยู่แล้วก็เหมือนกับใช้ชีวิตเหมือนใครๆก็อาจจะมอง
มองว่าเป็นชีวิตที่เป็นเพื่อนกันจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าอยู่ด้วยกัน11ปีก็ไม่ได้มีลูกแล้วก็ที่สำคัญคือตัวผมกลับคิดว่าบวชไม่สึกบวชไม่สึกแต่พอวันหนึ่งพอเลิกกันไปแล้วกลับกลายเป็นชีวิตผมไม่ได้มีแต่ว่าเวลามีความสุขเฉพาะเวลาสุขที่ไปอุ้มไปช่วยเหลือคนนะไม่ใช่เฉพาะเวลาที่ไปทำตรงนั้นแต่ผมมีความสุขแม้ทั้งวันที่ได้อยู่กับแฟนแล้วผมรู้สึกว่ามันคุณหมอเนี่ยมาเติมเต็มให้กับผมแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเดินไปด้วยกันแล้วก็ทางเดียวกันเป็นทางเดียวกันละค่ะเป็นทางเดียวกันมันเป็นทางเดียวกันละค่ะเพราะว่าเราได้คนที่เหมือนมีความคิดตรงกับเราแล้วก็ร่วมกันทำบุญไปในทางเดียวกันเป็นในทิศเดียวกันสุดท้ายสั้นๆเลยอยากให้พี่เดี่ยวพูดว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยค่ะได้อะไรบ้างคะตัวเงินที่คงไม่แทบจะไม่ได้ไม่ได้หรอกเหมือนเวลาเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ทำด้วยศรัทธาให้ทำด้วยความมุ่งมั่นที่แบบว่าทำแล้วมีความสุขทุกลมหายใจที่ได้ทำอย่าทำเพราะคิดว่าทำแล้วมันต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เขาเรียกว่าไงสวรรค์เนี่ยมันอยู่กับเราทุกวันแล้วเวลาเราใช้ชีวิตอยู่อย่าให้ใครเอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาขู่มันก็เหมือนจะว่าศรัทธาแต่ขาดปัญญาทีนี้ถ้าเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำแล้วเรารู้ว่ามันเกิดคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินชีวิตเกิดมาไม่ใช่ว่าแค่กินนมแม่กินข้าวไปโรงเรียนจบมาทำงานเกษียณนอนติดเตียงเผาเข้าเตาเผาแล้วจากโลกนี้ไปชีวิตจะมีบ้างให้แบบตอบแทนคุณแผ่นดินหรือตอบแทนคุณสังคมหรือทำให้ชีวิตมีคุณค่าไม่ใช่เฉพาะเท่าสนองกิเลสตัณหาของตนเองเท่านั้นเหมือนเกิดมาแล้วมันเหมือนไม่เสียชาติเกิดรู้จักที่จะให้รู้จักที่จะให้เหมือนแม้กระทั่งการเขาเรียกว่าใช้ความเมตตามีอยู่บางบทของท่านพุทธทาสท่านยังเขียนไว้เลยท่านบอกว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศมนุษยชาติจะเลวร้ายกว่าเดรัจฉานมัวหลงเรื่องกินกามเกลียเกลียดนิพพานล้วนดื้อด้านไม่เหนียวหลังบังคับใจอาชญากรรมเกิดกระนำลงในโลกมีเลือดโชคแดงฉานแล้วสั้นไหลพ่อบ้ากินบ้ากามซามเกินไปบ้าเกียดก็พอไม่ได้ให้เมาตนอยากครองเมืองของโลกโยกกันใหญ่ไม่มีใครเมตตาใครให้สับสนขอศีลธรรมได้กลับมาพาหมู่คนให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทันเวลานี่ก็เป็นของท่านพุทธทาสค่ะอันนี้ฝากเอาไว้นะคะทิ้งท้ายไปอย่างไรเชื่อแน่ว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รับสาระความรู้เต็มเปี่ยมและก็ข้อคิดมากมายรวมไปถึงความคิดในด้านบวกของจิตใจที่เพิ่มมากขึ้นขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณสุวรรณฉัตรพรหมชาตินะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับวันนี้นะคะเรา3คนพร้อมทีมงานนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ